สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวเป็นเรื่องสำคัญนะครับของคู่รักที่เกิดในแต่ละวันและในครั้งนี้จะเป็นคู่รักที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันอังคารคือคู่รักที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ต้องอยู่ร่วมกับคู่รักที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าจะเป็นแฟนกันผัวเมียกันสามีภรรยาหรือจะเป็นรักในแบบใดๆก็ตามคู่รักคู่นี้จะมีความเหมือนกันหลายอย่างจะเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนด้วยกันทั้งคู่เมื่อได้ครองรักกันแล้วทำทุกอย่างร่วมกันและเกิดพลังร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันแต่มีข้อเสียนะครับคือมักจะไม่ค่อยแสดงความหวานแหววแก่กันนะครับรู้กันอยู่ในใจเท่านั้นเองจะไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักที่หวานแหววต่อกันนะครับไม่ค่อยได้เอ่ยคำว่ารักต่อกันนะเพราะทั้งคู่เป็นคนที่นิ่งเฉยคือพอมาแมทช์กันแล้วมันกลับเป็นคู่ที่นิ่งเฉยไม่ค่อยที่จะเติมคำพูดหวานหวานให้แก่กันแต่ก็ไปได้กันได้นะครับมันจะมีเพียงบางครั้งที่คู่รักวันอาทิตย์กับวันอังคารที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าผู้ชายอาทิตย์ผู้หญิงอังคารหรือผู้ชายอังคารผู้หญิงอาทิตย์ซึ่งแข็งมากเกินไปอันนี้แหละครับที่จะไปไม่รอดแต่ส่วนใหญ่แล้วคู่รักที่เกิดวันอังคารกับวันอาทิตย์จะไปด้วยกันได้นะครับแต่มักจะไม่หวานแหววเท่าที่ควรผมก็แนะนำว่าถ้าท่านกับคู่รักเกิดในวันอังคารตรงนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเพิ่มความหวานความการแสดงออกในเรื่องของความรักให้กับการสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ความรักของคุณนั้นสามารถที่จะไปด้วยกันได้ในระยะยาวๆทั่วกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดี